เราอยู่ในคำเทศนาในชุด50วัน50วันเปลี่ยนชีวิตแล้วเรากำลังวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของคำเทศนาในชุดนี้แล้วนะครับเป็นครั้งที่8วันนี้จะแบ่งปันพระคำพระเจ้าในหัวข้อว่าล้มยักษ์ที่ขวางทางความฝันล้มยักษ์ที่ขวางทางความฝันให้เราลงใจฐานนะครับสาธุการข้าแด่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันในเช้าวันนี้ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าและขอพระวจนะของพระองค์ได้มีฤทธิ์ในการก่อร่างชีวิตของเราขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราทั้งหลายจะได้เข้าใจพระคำของพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเราจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อและด้วยการถวายโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องช่วยบอกคนข้างๆหน่อยครับว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตวันละนิดทุกวันอาทิตย์ฉันจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนแปลงชีวิตวันละนิดทุกวันอาทิตย์ฉันจะดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องตั้งเป้าใหญ่โตว่าจะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในเพียงเวลาช่วงเพียงแค่อาทิตย์เดียวเพราะพี่น้องมีเวลาอีกมากพอสมควรในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าเพียงมากกว่าการเปลี่ยนหลายอย่างหรือเปลี่ยนอย่างรวดเร็วขนาดไหนเนี่ยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับสนใจพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าทุกวันอาทิตย์ที่เรามานมัสการที่คริสตจักรให้เราตั้งใจจริงๆว่าเราจะฟังเสียงพระเจ้าทั้งผ่านการนมัสการและผ่านพระวจนะพระเจ้าและเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยบางเรื่องเท่านั้นเองก็ได้แต่ขอให้เราตั้งใจจริงๆและบอกพระเจ้าด้วยใจจริงว่าข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ขอกำลังที่มาจากพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าด้วยสำหรับเรื่องเล็กๆนี้และพี่น้องเชื่อไหมว่าผ่านไป52สัปดาห์เมื่อท่านเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกสัปดาห์แม้เล็กแม้น้อยแต่ท่านจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเห็นไหมครับพี่น้องจะดีไหมถ้าเราจะ สร้างความตกตะลึงให้กับคนรอบข้างเราว่าเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆเมื่อผ่านเวลาไปเรื่อยๆเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเอเมนครับเอเมนพี่น้องที่รักเราได้ฟังคำเทศนาไปแล้ว7ครั้งในชุด50วันเปลี่ยนชีวิตซึ่งเราได้นำคำเทศมาจากคริสตจักร Southern Back Church นะครับของอาจารย์ริกวอลเลนและนำมาปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทยนะครับเราได้ฟังไปแล้วใน7พื้นที่สำคัญของชีวิตในเรื่องสุขภาพในฝ่ายร่างกายในครั้งแรกสุขภาพในฝ่ายจิตวิญญาณสุขภาพทางอารมณ์ความรู้สึกสุขภาพในด้านความสัมพันธ์ด้านต่างๆในชีวิตของท่านสุขภาพในด้านการเงินในครั้งที่แล้วซึ่งเป็น7พื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากแต่7พื้นที่นี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยถ้าท่านไม่ได้เริ่มลงมือทำหรือลงมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตฉะนั้นวันนี้จึงเป็นการปิดท้ายคำเทศนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในด้านการทำกิจการงานต่างๆหรือการลงมือทำในเรื่องต่างๆเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักยิ่งความสามารถในการวาดความฝันเนี่ยเป็นความสามารถเอกลักษณ์ที่พระเจ้าทรงให้กับมนุษย์ทุกคนมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวก็ว่าได้ที่มีความใฝ่ฝันในเรื่องอนาคตมีความฝันในวันข้างหน้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะดีขึ้นทำให้เราแตกต่างจากสัตว์ทั่วๆไปสัตว์ไม่สามารถจินตนาการในอนาคตสัตว์ไม่มีการวางแผนชีวิตวางแผนการใช้เงินวางแผนการกินในอนาคตมันอยู่ไปเรื่อยๆตามสัญญาณที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ให้ในชีวิตของมันฉะนั้นมนุษย์นั้นถูกสร้างมาโดยพระฉายของพระเจ้ามนุษย์จึงมีความสามารถในการมองอดีตซึ่งเรียกว่าความทรงจำและมนุษย์มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตซึ่งเรียกว่าการฝันใฝ่การฝันการความปรารถนาการมีนิมิตมีวิสัยทัศน์พี่น้องเราจำเป็นต้องมีความฝันใฝ่ในชีวิตของเราพี่น้องว่าจริงไหมครับถ้าเราขาดความฝันถ้าเราขาดอนาคตถ้าเราขาดจินตนาการในวันข้างหน้าเราก็ไม่แตกต่างการใช้ชีวิตที่ล่องลอยไปเรื่อยและชีวิตที่ล่องลอยไปเรื่อยๆนั้นเราจะพบว่าในบั้นปลายสุดท้ายปลายทางมันย่อมที่จะตกลงพื้นดินอย่างแน่นอนฉะนั้นให้เราใช้ของขวัญอันสำคัญนี้ที่มาจากพระเจ้าเ
พื่อจะสามารถนำพาชีวิตของเราให้ดีขึ้นและสูงขึ้นแต่ทางเดียวพี่น้องไม่มีสิ่งใดๆบนโลกนี้ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยปราศจากความฝันและจินตนาการทุกสิ่งที่เราเห็นทั้งเก้าอี้ทั้งอุปกรณ์ต่างๆในบนโลกใบนี้ตึกรามบ้านช่องสถาปัตยกรรมต่างๆอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ล้วนเกิดจากมนุษย์มีความใฝ่ฝันในการทำบางอย่างในการที่จะเอาชนะบางสิ่งหรือในการแก้ไขความบกพร่องบางอย่างเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นโปเลียนได้กล่าวไว้ว่าจินตนาการปกครองโลกไม่ใช่อำนาจไม่ใช่อาวุธแต่จินตนาการและความคิดในอนาคตต่างหากที่ปกครองโลกไอสไตน์กล่าวว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นั่นจึงทำให้เราเห็นว่าคนหลายคนอาจจะเรียนไม่เก่งอาจจะเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยจะเก่งมากนักแต่เขามีความฝันในอนาคตเขามีจินตนาการเขามีความมุมานะในความฝันของเขาและสิ่งนั้นแหละพาให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตพี่น้องผมเป็นคนที่ชอบฝันในเรื่องอนาคตผมเริ่มต้นคิดจากแห่งนี้ผมไม่ได้เพียงแต่ทำมันไปวันต่อวันอาทิตย์หน้าจะทำอะไรดีก็คิดเป็นวันต่อวันไปเรื่อยๆตำข้าวสารกรอกหม้อเอาตัวรอดไปวันๆหนึ่งนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าผมมีความฝันใฝ่ในคิดจากแห่งนี้ว่ามันต้องเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะมีคิดจากมากมายในพื้นที่ฝั่งทนเราจะมีคิดจากที่ใหญ่กว่าห้องประชุมนี้เป็น10เท่าอย่างแน่นอนเราจะเห็นคนมากมายรับความรอดเราจะเห็นคนที่จะฆ่าตัวตายเปลี่ยนใจใหม่มาโบสถ์ก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นต่อเราจะเห็นคนหลายคนที่มีปัญหาในชีวิตเขาจะกลับเข้ามาหาพระเจ้าเราจะเห็นนักศึกษาเป็น10เป็น100ไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยนะครับในคณะของเราตอนนี้ผมเรียนมัธยมผมมีความฝันใฝ่ว่าผมมีเพียงเชื่ออยู่คนเดียวในโรงเรียนของผมแต่ผมมีความฝันว่าก่อนที่ผมจะเรียนจบอีก2ปีตอนที่ผมอยู่ม.5ผมจะเห็นเพื่อนๆเป็น10คนมารู้จักกับพระเจ้าผมไม่ได้เพียงแต่ว่าเชื่อพระเจ้าแล้วก็รอดเป็นวันๆหนึ่งแล้วก็จบชีวิตไปแต่ผมมีความฝันว่าพระเจ้าจะสามารถทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของผมได้แล้วก่อนที่ผมจะจบผมก็พาเพื่อนเป็น10เป็น100มารู้จักความรักของพระเจ้าผมได้ทำส่วนของผมแล้วคือการฝันและการลงมือทำพี่น้องแต่อุปสรรคของชีวิตของเราเนี่ยหลายครั้งเกิดจากว่าเรามีความฝันเรามีความปรารถนาเราอยากเห็นชีวิตเราดีขึ้นแต่เรายังไม่ได้ลงมือทำและสิ่งนี้ผมในคำเทศน์นี้จึงให้ชื่อว่าเป็นเหมือนยักษ์ที่ขวางทางความฝันอยู่เป็นปัญหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่เกิดจากสิ่งต่างๆรอบข้างเรามันขวางทางเราจนทำให้เราไม่สามารถไปถึงความฝันในชีวิตของเราได้มีเรื่องราวในพระคัมภีร์นะครับตอนหนึ่งซึ่งได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทำนองนี้เป็นชีวิตของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บันทึกในพระคัมภีร์นั่นคือกษัตริย์ดาวิดครั้งหนึ่งเขาต้องเผชิญกับยักษ์ที่ขวางทางเขานั่นคือยักษ์โกลิอัทใน1ซามูเอลบทที่17ข้อ3ถึงข้อ7นะครับเหตุการณ์นี้บันทึกบอกว่าพวกฟิลิสเตียยืนอยู่ที่ภูเขาข้างหนึ่งและอิสราเอลยืนอยู่ที่ภูเขาอีกข้างหนึ่งมีหุบเขาขั้นระหว่างพวกเขามีชายคนหนึ่งชื่อโกลิอัทเป็นยอดทหารออกมาจากค่ายพวกฟิลิสเตียเป็นชาวเมืองกัดสูง3เมตรกว่าเขาสวมหมวกทองสำริดที่ศีรษะและสวมเสื้อเกราะที่ทำเป็นเกล็ดเสื้อเกราะนั้นหนักประมาณ57กิโลกรัมเป็นทองสำริดและสวมสนับแข้งทองสำริดและมีทวนทองสำริดแขวนที่บ่าส่วนด้ามห่อของเขานั้นเหมือนไม้กระพั้นทอผ้าปลายห่อเป็นเหล็กหนักประมาณ7กิโลกรัมมีคนถือโล่นำหน้าเขานี่คือภาพเหตุการณ์ของการเผชิญหน้าของยักษ์โกลิอัทและดาวิดเด็กหนุ่มคนหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนที่ดินแดนปาเลสไตน์ก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดของดาวิดและโกลิอัทเราน่าจะลองมาดูถึงภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นเล็กน้อยเพื่อเราจะเห็นภาพของการต่อสู้นี่คือดินแดนปาเลสไตน์ในสมัยของกษัตริย์ซาอูลต่อเนื่องถึงกษัตริย์ดาวิดแล้วก็โซโลมอนดินแดนปาเลสไตน์ก็คืออิสราเอลในปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นดินแดนที่มีแนวเทือกเขาไล่ลงมาจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายดินแดนทางด้านตะวันออกก็จะมีภูเขาไล่ลงไปทางตะวันออก
เป็นเขตเทือกเขาที่มีเมืองโด่งดังอิสราเอลวันนี้เช่นเมืองเยรูซาเล็มเบธเลเฮมเฮบรอนในทางตะวันตกทางซ้ายของพี่น้องเนี่ยก็จะเป็นที่ราบชายฝั่งมีพรมแดนไปที่ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีตั้งของกรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงในปัจจุบันนี้ระหว่างที่ราบกับภูเขาเนี่ยมีพื้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าเชเฟลาอยู่ตรงกลางแถวด้านซ้ายของพื้นที่ที่เป็นสีแดงเชเฟลาเนี่ยเป็นแนวหุบเขาและสันเขานั้นก็ไล่จากทางตะวันออกไปทางตะวันตกเชื่อมระหว่างที่ราบกับภูเขาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญหนึ่งของประเทศในย่านนั้นในเวลานั้นเพราะหุบเขานั้นเป็นเส้นทางที่คนอาศัยในทางราบก็จะบุกรุกเข้ามาในทางภูเขาบุกเข้ามาทางเยรูซาเล็มทางขวามือเป็นที่หุบเขาแล้วก็ขึ้นไปทางภูเขาเพื่อจะไปต่อสู้ดังนั้นการต่อสู้ของคนปาเลสไตน์ซึ่งอยู่บริเวณสีเหลืองด้านซ้ายเนี่ยก็มักจะพยายามที่จะลุกขึ้นมาผ่านหุบเขาขึ้นไปยังภูเขาเพื่อจะไปต่อสู้กับคนเยรูซาเล็มในเวลานั้นเนี่ยคนปาเลสไตน์นั้นเป็นศัตรูกับคนอิสราเอลมาอย่างช้านานและในครั้งนั้นเขาก็ยกกำลังที่จะผ่านหุบเขาทางด้านซ้ายมือเพื่อจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่กษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนั้นเนี่ยก็รู้ข่าวและรู้เจตนาของคนฟิลิสเตียนในเวลานั้นจึงยกทัพลงมารออยู่บริเวณด้านขวามือด้านข้างหนึ่งของหุบเขาเราหลังพระพีไปแล้วว่าปาเลสไตน์นั้นอยู่ด้านหนึ่งของเขาอิสราเอลอยู่ด้านหนึ่งของภูเขาและตรงกลางของหุบเขาเชเฟลาเนี่ยจะมีบริเวณหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหุบเขาเอลาหุบเขาเอลาคือบริเวณที่จะมีการต่อสู้กันอยู่เสมออิสราเอลตั้งค่ายอยู่ด้านบนทางตอนเหนือฟิลิสเตียอยู่ด้านล่างสีเหลืองๆกำลังจะจ่อขึ้นไปเพื่อจะไปต่อสู้ต่างฝ่ายต่างรออยู่กันคนละสันเขาจดจ้องๆกันอยู่เป็นเวลานานฟิลิสเตียก็ตั้งกองทัพอยู่บริเวณหนึ่งของเขาแต่ถ้าใครเพียงพล้ำบุกขึ้นไปก่อนก็อาจถูกโจมตีเพราะมันเป็นหุบเขาคนอยู่สูงกว่าย่อมโจมตีคนที่อยู่ข้างล่างได้ง่ายกว่าอิสราเอลก็ไม่กล้าไปเพราะว่าฟิลิสเตียอยู่อีกหุบเขาหนึ่งถ้าตัวเองลงไปก็อาจถูกโจมตีได้ฉะนั้นทั้งคู่จึงจดจ้องๆกันอยู่นี้เป็นเวลานานกลายเป็นสงครามจิตวิทยาจ้องตาไปจ้องตากันมาอยู่นานนับสัปดาห์หลายสัปดาห์ทีเดียวในที่สุดฝ่ายฟิลิสเตียทนไม่ไหวแล้วจึงส่งนักรบตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในกองทัพก็คือยักษ์โกลิอัทเป็นบุคคลที่มีความสูง3เมตรพี่น้องก็นึกดูว่าทะลุเพดานห้องประชุมของเราไปได้เลยและโกลิอัทก็จัดการลงมาที่หุบเขาเอลาตรงนั้นแล้วก็เริ่มท้าที่จะขอดวลเดี่ยวกับนักรบของคนอิสราเอลนี่เป็นประเพณีของยุคสมัยนั้นคือเมื่อจดจ้องๆกันแล้วไม่รู้จะเอายังไงต่อทั้งคู่ก็จะตัดสินใจดวลเดี่ยวก็จะส่งตัวแทนมาทั้งสองฝ่ายเพื่อจะมาสู้กันและใครแพ้ใครชนะก็จะมีผลต่อทั้งกองทัพของอีกฝ่ายด้วยดังนั้นยักษ์โกลิอัทจึงลงมาที่หุบเขาแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็คงจะตะโกนบอกว่าเข้ามาใครจะมาสู้กับข้าปรากฏว่าคนอิสราเอลทั้งกองทัพไม่มีใครกล้าลงมาสู้เลยเขามองเห็นโกลิอัทตัวใหญ่เกินไปดูโหดร้ายไม่เหมาะที่จะไปสู้ด้วยเลยแม้แต่น้อยไม่มีคนไหนกล้าที่จะสู้เลยเป็นเราก็อาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะโอ้โหคนสูง3เมตรแค่หมวกก็หนัก57กิโลแค่ปลายหอกก็7กิโลแล้วเท่ากับข้าวสาร1ถุงครึ่งนี่คือแค่ปลายหอกแต่ด้ามหอกอีกไม่รู้กี่10กิโลคงจะไม่มีใครจะสามารถขึ้นไปสู้ยกเว้นชายหนุ่มร่างน้อยเอวบางหน้าแดงๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาวิดขึ้นไปหากษัตริย์ซาอูลบอกว่าข้าพระบาทเองแหละจะไปสู้เจ้ายักษ์3เมตรตัวนั้นดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะแต่เขาไม่ใช่แค่เด็กเลี้ยงแกะธรรมดาเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะพิเศษไม่ใช่แกะยักษ์นะครับเด็กเลี้ยงแกะเที่ยวก็เคยฆ่าสิงมาก่อนเคยฆ่าสิงโตเคยฆ่าหมีเพื่อจะช่วยเหลือชีวิตของแกะมาก่อนดาวิดนั้นอาสาตัวจากกษัตริย์ซาอูลขอเข้าไปสู้กับยักษ์โกลิอัทในเวลานั้นในเวลานั้นซาอูลนั้นก็พยายามจะให้ดาวิดใส่เสื้อเกราะน้องจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับ
เอาเสื้อกรอกของซาอูลไปใส่เอาหมวกเหล็กเอาชุดกรอกไปใส่แต่ดาวิดนั้นใส่ไม่ได้เพราะว่าอาจจะตัวเล็กเกินไปหรือไม่มีความถนัดดาวิดเลือกที่จะไปพร้อมกับชุดผู้เลี้ยงแกะกับย่ามใบหนึ่งหินไม่กี่ก้อนแล้วก็สลิงแล้วก็ถือไม้เท้าผู้เลี้ยงแกะลงไปเดินลงไปหายักษ์โกลิอัทยักษ์โกลิอัทคงจะนึกตกใจนึกขำนึกเหมือนถูกดูหมิ่นเหยียดหยามบอกว่าเจ้าเห็นข้าเป็นหมาหรืออย่างไรยักษ์โกลิอัทพูดในเวลานั้นเห็นเป็นอย่างนี้แล้วไงถึงได้ส่งเด็กหนุ่มมาสู้ในเวลานั้นดาวิดนั้นเดินเข้ามาใกล้โดยที่ไม่มีอะไรในมือนอกจากสลิงและหินและไม้เท้าของผู้เลี้ยงแกะโกลิอัทคงรู้สึกว่าเหมือนถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเลยพูดบอกว่าเห็นข้าเป็นสุนัขหรือจะถึงถือไม้เท้ามาหาข้าดาวิดตอบโกลิอัทบอกว่าเปล่าข้ามาหาเจ้าในพระนามของพระเจ้าจอมโยธาแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในหินเสร็จแล้วก็แกว่งสลิงแล้วก็เขี้ยงไปหินก้อนนั้นไปทะลุที่หน้าผากของยักษ์โกลิอัทล้มลงถึงความตายนี่คือเรื่องราวที่พี่น้องอาจจะเคยได้อ่านหรือเคยได้ยินมาเรื่องราวการต่อสู้ที่ดูเหมือนน่าตื่นเต้นเป็นไปไม่ได้มากที่สุดในการทำศึกสงครามที่จะมีทหารตัวใหญ่3เมตรใส่เสื้อกลอจะมาแพ้เด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งตัวเล็กๆแล้วมาพร้อมหนังสติ๊กอันหนึ่งมีบทเรียนจากการเผชิญหน้ากันระหว่างดาวิดกับโกลิอัทที่เกิดขึ้นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยหรือเราได้ฟังคำสอนมาในอดีตในหลายๆครั้งเรามักจะยกเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาเป็นไปได้เรามักจะเปรียบเทียบว่าโกลิอัทนั้นยิ่งใหญ่เกินไปและดาวิดนั้นเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งเรามักจะมองว่าดาวิดเป็นเด็กธรรมดาเด็กเลี้ยงแกะจะมาสู้กับนักรบที่มีประสบการณ์อย่างโกลิอัทได้อย่างไรและเราก็มักจะบอกว่าดาวิดตัวเล็กเกินไปจะมาสู้กับโกลิอัทที่มีความสูงขนาด3เมตรได้ยังไงและสิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งที่เรามักจะยกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบภาพของความเป็นไปไม่ได้ที่สุดก็คืออาวุธที่ดาวิดใช้ในการฆ่าโกลิอัทเรามักจะมองว่าดาวิดมีเพียงแค่สลิงและเวลาเราพูดถึงคำว่าสลิงเนี่ยหลายคนก็นึกถึงหนังสติ๊กที่เด็กเอาไว้ยิงแย่ยิงนกตกปลาเหมือนของเด็กเล่นที่ยิงหนังสติ๊กเรามักจะนึกภาพนี้ดาวิดคงมาพร้อมหนังสติ๊กเรานี่แน่ข้ามีหนังสติ๊กและข้าฟอร์มว่ายิงเจ้าปั๊กยิงไปปั๊กหินกระเด็นมาปึ๊กและอย่างอัศจรรย์หินนั้นมันก็อยู่ๆมันก็พุ่งทะลุเข้าไปในกะโหลกของโกลิอัทได้แล้วก็ตายในที่สุดพี่น้องในเวลานั้นเนี่ยนักรบโบราณจะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่านักรบบนหลังม้าเรียกว่าทหารม้า2คือนักรบที่เป็นทหารราบอย่างโกลิอัทก็จะมีเสื้อกลอเต็มยศและมีอุปกรณ์มีหอกมีดาบมีโล่และ3คือพลปืนในเวลานั้นพลปืนอาจจะไม่ได้มีปืนแต่เขามีธนูและสลิงสลิงคืออาวุธชนิดหนึ่งของนักรบโบราณในเวลานั้นมือสลิงนั้นถูกฝึกมาอย่างยอดเยี่ยมในการใช้สลิงเพื่อเป็นอาวุธเหมือนเป็นปืนยิงทางไกลยิงระยะไกลสลิงนั้นจะมีกระเป๋าหนังและจะมีหินอยู่และมีเชือกยาวร้อยผ่านสองด้านแล้วก็เอาหินใส่ลงไปที่กระเป๋าหนังแล้วก็เหวี่ยงแล้วก็เขี้ยงไปถ้าเรานึกถึงสลิงเราอาจจะนึกว่าหรือมันจะคล้ายๆของเด็กเล่นหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่สลิงคืออาวุธทำลายล้างชนิดหนึ่งซึ่งใช้กันในทหารโบราณในเวลานั้นมีการพยายามทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสลิงที่ดาวิดใช้หรือในทหารโบราณสมัยนั้นใช้เขาก็พบว่ามือสลิงที่มีความสามารถเนี่ยจะสามารถเหวี่ยงสลิงได้ในความเร็วประมาณ 6-7 รอบต่อวินาทีหมุนได้อย่างรวดเร็วมากแล้วเมื่อเขาปล่อยหินออกไปก้อนหนึ่งหินน่าจะมีความเร็วถึง35เมตรต่อวินาทีนั่นคือจากนี่ถึงประมาณลิฟต์หินจะพุ่งไปหาคนที่อยู่ตรงลิฟต์ได้ภายใน1วินาทีหรือความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นหินก้อนนั้นจึงพุ่งไปอย่างรวดเร็วและถ้าพูดถึงความหนักหน่วงของหินที่ใช้เนี่ยดาวิดใช้หินน่าจะใช้หินที่เรียกว่าแบเรียมซัลเฟตซึ่งมีอยู่มากมายในหุบเขาเอลาในบริเวณนั้นและจะเป็นหินแบเรียมซัลเฟตเป็นหินที่มีความหนักมากมีการคำนวณ
มีการทำคำนวณเลยนะครับคำนวณถึงวิธีการยิงและความรุนแรงของหินที่ดาวิดปล่อยออกไปเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเทียบได้กับประมาณปืนลูกซองปืนคาลิเบอร์จุด45โอ้อาจจะคุ้นๆนะฮะคือเป็นปืนขนาดปืนพกขนาดใหญ่ยิงแล้วตัวคนยิงกระเด็นไปข้างหลังได้เลยยิงแล้วทุกอย่างมันทะลุได้ซึ่งถือเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากถ้าเทียบกับอาวุธปัจจุบันนี้แล้วถ้าเทียบกับความแม่นยำเป็นยังไงบ้างมือสลิงที่เป็นทหารรบโบราณเนี่ยจะถูกฝึกมาอย่างดีในการที่จะใช้สลิงในการโยนมีการคาดการณ์ว่ามือที่แม่นๆอย่างดาวิดที่ถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ยสามารถยิงนกที่บินอยู่ได้ให้ตกลงมานกที่บินอยู่เนี่ยดาวิดหมุนสลิงแล้วก็เขี้ยงไปเนี่ยโดนนกเลยนะฮะสามารถยิงนกที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าได้ดังนั้นจึงไม่ต้องจึงอาจจะค่อนข้างจะมีความมั่นใจได้ว่าดาวิดน่าจะสามารถเขี้ยงสลิงถึงหน้าผากของโกลิอัทได้ด้วยความจงใจทีนี้เรามาดูในส่วนของโกลิอัทบ้างว่าเขาเป็นทหารที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นจริงหรือไม่ถ้าเราอ่านเราอาจจะนึกว่าเขาเป็นทหารที่สูง3เมตรกว่าน่าจะมีความเข้มแข็งแข็งแรงอย่างมากดาวิดนั้นโกลิอัทบอกว่ามาหาข้าพูดกับดาวิดพูดกับบรรดาทหารว่าหาข้าข้าจะเอาเนื้อเจ้าเลี้ยงนกในอากาศและสัตว์ป่าทุ่งจุดประสงค์ของโกลิอัทนั้นคือต้องการจะมาสู้กันแบบทหารราบคือเดียวต่อเดียวมาหาข้ามาสู้กันเดียวต่อเดียวแต่ดาวิดนั้นไม่ได้โง่ดาวิดรู้ว่าขืนไปอย่างนั้นถูกฉีกกินแน่ๆในเวลาไม่กี่วินาทีดาวิดนั้นเปลี่ยนกติกาการลบใหม่โกลิอัทมาในนามทหารราบดาวิดบอกว่าไม่อ่ะข้าจะเป็นมือสลิงที่จะไปสู้กับเจ้าดังนั้นดาวิดเองถามว่าเสียเปรียบมากไหมในเหตุการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าไม่เสียเปรียบเพราะว่าเป็นปกติของการลบสมัยนั้นที่จะมีมือสลิงคอยอยู่เคียงข้างกับทหารม้าและทหารราบเพื่อจะช่วยสู้กับบรรดาทหารราบที่มีเสื้อเกราะเต็มตัวพอนึกดูถ้ามีเสื้อเกราะบางทีเอาดาบฟันก็โดนติดเกราะเอาหอกแทงก็ติดในเกราะอีกแต่มือสลิงจะสามารถหาช่องว่างที่ใบหน้าแล้วก็เขี้ยงหินให้ไปโดนจุดสำคัญในร่างกายของเขาได้และถ้าเราลองมองมาดูในประวัติศาสตร์ของยักษ์โกลิอัทเนี่ยจะมีความน่าสนใจที่เขามีการค้นพบว่ายักษ์โกลิอัทนั้นอาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งอย่างที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจากถ้อยคำบางถ้อยคำก็ได้เพราะเราสังเกตเห็นบางเหตุการณ์เกิดขึ้นอันแรกคือโกลิอัทเนี่ยเขาถูกพระมิวว่าเขามีผู้ติดตามนำเขาลงมาที่พื้นที่หุบเขาเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตมากว่าทหารที่แข็งแรงต้องมีคนอุ้มลงมาอุ้มมาวางไว้ที่หุบเขาและให้ยืนอยู่นิ่งๆและสิ่งที่สองคือพระคัมภีร์ได้บรรยายให้เห็นภาพว่าโกลิอัทเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยช้ามากเคลื่อนที่ช้ามากและไม่สามารถที่จะหลบหลีกอะไรได้มากนักและมีข้อสังเกตในพระคัมภีร์ที่ทำให้เห็นว่าโกลิอัทนั้นใช้เวลานานจนเกินสังเกตจนน่าเกลียดในความเป็นทหารกว่าจะรู้ว่าดาวิดไม่ได้ถือดาบถือหอกถือโล่มาแต่มาในชุดของผู้เลี้ยงแกะแล้วมือมีแต่หนังสติ๊กมีแต่สลิงกับก้อนหินโกลิอัทนั้นพูดตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่ามาหาข้ามาหาข้าแล้วบอกว่าเห็นข้าเป็นหมาเหรอถึงได้ถือไม้เท้ามาหาข้าในภาษาอังกฤษเนี่ยไม้เท้าเนี่ยเป็นคำพหูพจน์ก็คือมีหลายๆอันดาวิดโกลิอัทมองไปที่ดาวิดเนี่ยมองไปมองมานึกว่าดาวิดถือไม้มาหลายอันก็เลยบอกว่าเห็นข้าเป็นหมาถึงถือไม้จะมาสู้หลายๆอันมีคนไปศึกษาสภาพของโกลิอัทในทางร่างกายทางวิทยาศาสตร์ว่าโกลิอัทน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาในต่อมไร้ท่อมีปัญหาในสมองทำให้ตัวใหญ่ผิดปกติซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาการacromegaly ซึ่งมีความผิดปกติทางเนื้องอกในต่อมพิทูรี่นะพี่น้องไม่ต้องไปจำก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่ามีปัญหาเนื้องอกในสมองทำให้ต่อมนี้ทำงานผิดปกติจนเขาร่างกายใหญ่ขึ้นมาอย่างผิดธรรมชาติปัจจุบันมีคนหนึ่งชื่อว่าอังเดรนะครับเป็นเขาเรียกยักษ์อังเดรเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำมืออาชีพของแคนาดาเป็นโรคนี้ด้วยชายนี้สูง2 เมตร 67 เซนก็เป็นโรคเดียวกัน
ือเป็นโรคอะโครเมกาลีคือมีปัญหาในเนื้องอกในสมองและมีความเป็นไปได้ว่าภาวะที่มีเนื้องอกในสมองเนี่ยก็จะไปกดประสาทตาของโกลิอัทของคนที่เป็นโรคนี้ทำให้เขาตาพร่าและจอประสาทตาเสื่อมพี่น้องลองคิดถึงบริบทของความผิดปกติในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อดาวิดสู้โกลิอัทโกลิอัทที่เป็นชายที่เคลื่อนไหวช้าผิดวิสัยทหารชั้นดีต้องมีคนแบกลงมาวางเอาไว้แล้วเขามองไม่เห็นดาวิดว่าดาวิดไม่ได้แต่งชุดทหารมาแต่มาด้วยชุดคนเลี้ยงแกะมาด้วยมือถือแค่สลิงแล้วไปบอกว่าจงมาหาข้าจะเอาไม้มาตีข้าเหรอทั้งที่จริงๆแล้วดาวิดถือไม้มาอันเดียวสายตาที่พร่ามองไม่เห็นนั้นสิ่งที่คนอิสราเอลเห็นในเวลานั้นมองไปที่เนินเขาอิสราเอลทั้งกองทัพมองเห็นนักรบที่ดูเก่งกาจแต่ได้จริงสิ่งที่ให้ความใหญ่โตกับยักษ์จริงๆนั้นคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดโกลิอัทไม่ได้เป็นยักษ์ที่เข้มแข็งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวแต่เป็นเพียงแค่ภาพที่ดูน่ากลัวและสิ่งนี้ก็สามารถสยบคนอิสราเอลทั้งกองทัพได้พี่น้องแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยักษ์ในชีวิตของท่านอาจจะไม่ได้เป็นยักษ์ที่น่ากลัวจริงๆก็ได้แต่ท่านอาจจะจินตนาการไปเองในหลายๆครั้งเหมือนอย่างเช่นคนอิสราเอลเวลานั้นทั้งกองทัพนึกจินตนาการเห็นตัวใหญ่ๆ3เมตรถือหอกถือโล่ก็นึกว่าคงจะน่ากลัวแล้วก็สู้ไม่ได้แต่มีเพียงแค่ดาวิดคนเดียวที่เขามองข้ามสิ่งเหล่านั้นและเขามั่นใจในความเป็นทหารมือสลิงของเขาพี่น้องในหลายครั้งในชีวิตของเราเราเป็นภาวะแบบนี้เช่นเดียวกันเรามีอุปสรรคเรามียักษ์หลายตัวในชีวิตของเราแล้วเราก็มองมันใหญ่เกินจริงเรามองมันน่ากลัวเกินกว่าที่มันควรจะเป็นเรามองปัญหาในชีวิตบางครั้งนั้นเรามองแมวกลายเป็นสิงโตกลายเป็นเสือตัวใหญ่ถ้าท่านเอาแมวมายืนอยู่ต่อหน้าไฟฉายแล้วเอาไฟฉายส่องไปที่แมวส่องไปที่กำแพงแมวจะตัวใหญ่ขึ้นเป็นเสือโคร่งทันทีและบางทีเราก็ไปมองที่เงาแล้วก็โอ้โหเรากลัวมันมากเพราะมันคือเสือโคร่งตัวใหญ่แต่ความจริงมันคือแมวตัวน้อยถ้าเราจะเลือกมองอย่างถูกที่ดังนั้นในเหตุการณ์ที่ดาวิดสู้กับโกลิอัทเนี่ยแม้ว่าเขาเผชิญหน้ากับยักษ์ที่ดูเหมือนว่าจะน่ากลัวแต่ความจริงเขามาด้วยความสามารถมาด้วยศักยภาพที่มากเกินกว่าที่เขาจะกลัวแต่นั่นไม่ได้สาระสำคัญเท่าไหร่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูชีวิตของดาวิดเราจะพบว่ากว่าที่เขาจะมาถึงเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากับโกลิอัทได้เนี่ยเขาต้องผ่านยักษ์อีกอย่างน้อย4ตัวก่อนจะมาเจอกับยักษ์โกลิอัทในเวลานั้นเขาต้องเผชิญกับยักษ์อีกตั้ง4อย่างก่อนหน้านี้ยักษ์ที่ขวางชีวิตของเขาอยู่ขวางความฝันใฝ่ในชีวิตของเขาขวางการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเขาเขาต้องผ่านมาถึง4ด่านจนเขามาเจอกับยักษ์โกลิอัทการที่ดาวิดสามารถผ่านด่านยักษ์มาได้4ยักษ์ทำให้ยักษ์โกลิอัทจึงเป็นขนมหวานในสายตาของดาวิดดังนั้นเราจึงต้องมองดูในเหตุการณ์ย้อนกลับไปให้เราลองมองดูย้อนกลับไปในบทที่16ใน1ซามูเอลบทที่16เป็นเหตุการณ์ที่ซามูเอลเนี่ยผู้หัวชนะในเวลานั้นได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ไปหากษัตริย์องค์ใหม่มาปกครองอยู่เหนืออิสราเอลเวลานั้นซาอูลยังปกครองอิสราเอลอยู่แต่พระเจ้ารู้ว่าซาอูลไม่ใช่กษัตริย์ที่ดีต่อไปแล้วพระเจ้าจึงต้องการจะหากษัตริย์องค์ใหม่มาปกครองเหนืออิสราเอลพระเจ้าให้ซามูเอลเนี่ยไปครอบครัวไปหาครอบครัวของเจสซีไปหาครอบครัวเจสซีเพื่อจะไปเจิมลูกหนึ่งในลูกชายของเจสซีให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปซามูเอลก็เดินไปหาเจสซีบอกว่าอ้าวเจสซีมีลูกชายไหมเอามาแสดงตัวหน่อยหนึ่งในนั้นจะเป็นกษัตริย์คนต่อไปเจสซีบอกว่ามีไม่ใช่แค่มีธรรมดานะมีตั้ง8คนว่าแล้วก็เรียกลูกมาเดินพาเลทโชว์อาจจะมีการหมุนตัวด้วยแล้วก็เบ่งกล้ามนิดหน่อยนะหมุนตัวหมุนตัวทำท่าทีละคน1คนคนโตผ่านไปจนถึงจบคนที่7สมัยก่อนมันไม่มีสักคนก็เลยถามเจสซีว่ามีอีกไหมลูกชายของท่านเจสซีบอกว่าเออใช่มีอีกลืมไปเลย มีอีกคนหนึ่งลืมไปเลยเป็นลูกคนเล็กแต่ไม่น่าจะใช่นะก็เลยไม่เรียกมาเ
ราะว่าตอนนี้เลี้ยงแกะอยู่เซเว่นไม่รอช้าบอกให้เจสซี่ไปเรียกดาวิดมาและดาวิดนั้นก็รับการเจิมตั้งเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปและพี่น้องเคยรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อซามูเอลเจิมตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ในเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเจสซี่บอกว่าโอเคเสร็จแล้วนะไปเลี้ยงแกะต่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเจสซี่เลยแม้แต่น้อยความรู้สึกของคนเป็นพ่อยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดาวิดไม่ได้เหมือนกับซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนที่ถูกแมงมุมกัดแล้วตื่นนอนมาโอ้โหตัวกลายเป็นกำยำแข็งแรงดาวิดเป็นเหมือนเดิมทุกประการเมื่อเช็ดน้ำมันสระผมเรียบร้อยก็กลับไปเลี้ยงแกะเหมือนเดิมทุกประการงั้นมียักษ์อยู่4ตัวที่นับจากเหตุการณ์วันนั้นที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งดาวิดจนถึงวันที่เขามาเผชิญหน้ากับโกลิแอธและเขาชนะมันได้เนี่ยมีอยู่4ยักษ์ตัวใหญ่ๆและผมเชื่อว่าพี่น้องเองอาจจะมีความฝันในบางเรื่องท่านอาจจะมีความฝันในครอบครัวของท่านมีความฝันใฝ่ในหน้าที่การงานของท่านมีความฝันใฝ่ในสุขภาพร่างกายอยากจะทำความสำเร็จบางอย่างในงานรับใช้อยากจะทำหลายอย่างท่านจะต้องผ่านยักษ์ทั้ง4ตัวนี้ไปให้ได้เอ๋มั้ยครับสิ่งแรกคือความล่าช้ายักษ์ตัวแรกคือความล่าช้าพี่น้องไม่มีความฝันใดสำเร็จได้ในทันทีพระเจ้าอาจจะมอบความฝันให้กับท่านในวันนี้แต่พระเจ้าอาจจะไม่ได้ช่วยให้มันเสร็จได้ในวันรุ่งขึ้นมันอาจใช้เวลาอีกหลายปีต่อมาเหมือนอย่างกษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกันกษัตริย์ดาวิดนั้นพ่อของเขาคือเจสซีคือผู้ที่ฉุดรั้งดาวิดเอาไว้จากความนิมิตที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้ในบทที่17ข้อ12ถึงข้อ15เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าข้อ14บอกว่าดาวิดเป็นบุตรคนสุดท้องพี่ชายทั้ง3คนออกไปออกทั้ง3คนก็ตามซาอูลไปแต่ดาวิดไปกลับระหว่างซาอูลกับการเลี้ยงแกะของบิดาที่เบ็ดเลเฮมดาวิดเองคือน้องคนสุดท้องที่ถูกทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้ทำหน้าที่ในการเลี้ยงแกะแล้วคอยส่งข้าวส่งน้ำมีหน้าที่เพียงเท่านั้นฉะนั้นสิ่งแรกที่ขัดขวางเราจากการบรรลุความฝันใฝ่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของท่านนั่นคืออาจจะมีบางคนหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านที่ทำให้ความฝันนั้นมันล่าช้าและก็ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเรื่องของอายุของท่านอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของเพศเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องของความฉลาดเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีไม่เพียงพอในการที่จะบรรลุความฝันไปได้จนให้เรื่องราวนั้นต้องล่าช้าไปในเหตุการณ์นี้ดาวิดนั้นถูกคนที่เขารักก็คือพ่อเขาเองทำให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นล่าช้าไปแต่ไม่เป็นไรถ้าพี่น้องยังคงอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะมีเวลาของพระองค์เสมอเองไหมครับดาวิดไม่ได้รังเกียจพ่อของเขาดาวิดไม่ได้โกรธเราไม่พบเหตุการณ์ไหนเลยที่ดาวิดนั้นพรรณนาถึงความโกรธเคืองหรือความเจ็บปวดที่มีต่อพ่อที่ไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่ยอมรับการที่ซามูเอลมาเจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์มันต้องไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแน่ๆในครอบครัวในวันนั้นมันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างแน่นอนมันต้องเป็นเหตุการณ์สำคัญเพราะซามูเอลคือคนสำคัญของอิสราเอลในเวลานั้นเลยแต่มาหาครอบครัวนี้แล้วเจาะจงเจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแต่พ่อเขาเองกลับไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นในเวลานั้นแล้วบอกว่าดาวิดไปเลี้ยงแกะต่อได้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องชีวิตท่านอาจจะพบกับความล่าช้าในบางเรื่องในความฝันของท่านอาจจะมีความล่าช้าแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ายังอยู่ในเวลาของพระเจ้าเองไหมครับถ้าท่านยังคงร้องเพลงว่าในเวลาของพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องกังวลใจว่าท่านจะเหมือนมีอุปสรรคขัดขวางท่านต้องล่าช้าไปอย่ากระวนกระวายใจดาวิดเองเขาไม่มีอาการของความกระวนกระวายใจแต่เขาฝากเวลาไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะพาเขาไปในเวลาของพระองค์อย่างแน่นอนชีวิตท่านเช่นเดียวกันเห็นไหมครับท่านได้มีความฝันในการเรียนในการงานในครอบครัวอยากจะรื้อฟื้นอยากจะนำคนกลับมาอยากจะประกาศข่าวประเสริฐกับครอบครัวของท่านมันอาจจะล่าช้าบ้างในเวลาของท่านแต่ในเวลาของพระเจ้าไม่มีคำว่าล่าช้าเองไหมครับพระเจ้าจะมาหาท่านตรงเวลาในเวลาของพระองค์เสมอ
พระเจ้าจะไม่เคยผิดพลาดในเวลาของพระเจ้านั้นอย่าให้เราท้อใจอย่าให้เราบ่นต่อว่าแต่ให้เราฝากเวลาทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้านี่คือสิ่งแรกที่ดาวิดต้องข้ามมันคือความล่าช้าเขาต้องรอคอยต้องฝึกที่จะรอคอยให้เป็นสิ่งที่สองที่ดาวิดต้องเผชิญคือความท้อใจเจสสีนั้นส่งลูกชาย3คนไปเป็นทหารแนวหน้าและเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อย่างแน่นอนเจสสีใช้ให้ดาวิดนั้นไปส่งข้าวส่งน้ำไปที่ชายแดนข้างหน้าดาวิดก็ไปทำให้เขาได้เห็นเหตุการณ์การสู้รบในเวลานั้นดาวิดไม่ได้ไปก่อนหรือไม่ได้ไปหลังจากเหตุการณ์โกลิอัทแต่ไปในเวลาอันพอดีที่มีการเผชิญหน้าของยักษ์โกลิอัทเป็นเวลาของพระเจ้าจริงๆแต่เขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ลายล้อมข้างเขาคือไม่มีใครสักคนในเวลานั้นที่กล้าที่จะสู้กับโกลิอัทเลยไม่มีใครที่เป็นทหารอยู่รอบตัวของดาวิดตั้งแต่ซาอูลจนมาถึงทหารจนมาถึงพี่ชายตัวเองไม่มีใครมีกำลังใจเลยแม้แต่คนเดียวนี่คือการทดลองที่ขวางหน้าดาวิดอยู่คือความท้อใจบทที่17ข้อ8ถึงข้อ10โกลิอัทนั้นมายืนบอกว่าเขายืนตะโกนทางแนวรบของอิสราเอลว่าพวกเจ้าจะออกมาเพื่อเตรียมทำสงครามทำไมเล่าข้าเป็นคนฟิลิสเตียไม่ใช่หรือพวกเจ้าก็เป็นข้ารับใช้ของซาอูลไม่ใช่หรือจงเลือกชายคนหนึ่งแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้าถ้าเขาชนะในการต่อสู้และฆ่าข้าได้พวกเราจะเป็นข้ารับใช้พวกเจ้าแต่ถ้าข้าชนะเขาและฆ่าเขาตายแล้วพวกเจ้าจะเป็นข้ารับใช้ของพวกเราและรับใช้พวกเราและคนฟิลิสเตียนั้นกล่าวว่าวันนี้ข้าเองขอท้ากองทัพอิสราเอลจงส่งชายคนหนึ่งมาต่อสู้กันพี่น้องในเหตุการณ์นี้แม้แต่ซาอูลกล้าไหมซาอูลก็ไม่ไปเขาก็นั่งกุ้มใจในวังในเต็นท์หลังสุดเลยของแม่ทัพเอาไงดีโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยซาอูลก็ท้อพี่น้องคิดดูถ้าซาอูลท้อที่เหลือจะมีกำลังใจไหมผู้นำท้อแล้วทั้งกองทัพไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวที่จะกล้าหาญในการต่อสู้พี่น้องเคยอยู่ในสภาพแบบนี้ไหมที่คนรอบข้างท่านไม่มีใครสู้เลยมีคนบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเราคงจะฟื้นกิจการขึ้นมาไม่ได้หรอกเราคงจะกู้ครอบครัวเราไม่ได้หรอกทุกคนมีแต่คนท้อใจหมดกำลังใจไม่มั่นใจเสียใจกลัวหวาดกลัวมองไปมองมาไม่เหลือใครเลยที่จะเป็นกำลังใจให้ท่านแต่ท่านยังคงต้องยึดความฝันนั้นไว้และต่อสู้มันไปให้ได้พี่น้องเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้สอนให้เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะคิดถูกเสมอไปในเวลานั้นคนส่วนใหญ่และคนทั้งหมดกองทัพบอกเป็นคำเดียวเลยว่าตายแพ้หนีดีกว่าอย่าสู้เลยพี่น้องแต่เหตุการณ์นี้บอกให้เรารู้แล้วว่าคนเพียงคนเดียวที่เขาเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้าเขาคือคนที่ถูกต้องที่สุดในเวลานั้นถ้าพี่น้องเลือกเชื่อคนที่อยู่ลายล้อมที่มีแต่ความท้อใจความไม่มั่นใจความเสียใจความกลัวท่านจะไม่สามารถฟันฝ่ายักษ์ตัวที่สองไปได้พี่น้องรู้ไหมว่าทำไมกองทัพเวลานั้นถึงได้แพ้ทำไมเขาสิ้นหวังในการสู้กับยักษ์โกลิอัทไม่ใช่ว่าเขาลองสู้แล้วแพ้นะครับยังไม่ได้สู้เลยยังไม่ได้ลองอะไรเลยแค่ตะโกนมาก็กลัวแล้วเนี่ยเกิดจากว่าพวกเขาเนี่ยฟังโกลิอัทพูดทุกๆวันพวกเขาฟังผิดคนบทที่17ข้อ16บอกว่าคนฟิลิสเตียคนนั้นเข้ามาใกล้ยืนท้าทั้งเช้าตรู่และเย็น40วันมายืนอยู่หน้าแล้วตะโกนท้าอย่างเงี้ยมาสู้กันโอ้มาสู้กันพวกแกมันขี้คลาดพวกแกมันไม่เอาไหนเป็นทหารภาษาอะไรแค่นี้ก็ไม่ยอมมาสู้มาสู้กันทั้งเช้าแล้วก็เย็น40วันเป็นกี่ครั้งครับ80ครั้งคนอิสราเอลก็ฟังแต่โกลิอัทนี่แหละโอ้โหน่ากลัวมากเลยโอ้ยน่ากลัวมากเลยเขาเลือกฟังผิดคนเขาจึงแพ้ไม่ใช่ว่าเขาสู้แล้วแพ้แต่เขาฟังผิดที่หูเขาไปฟังอยู่ที่ปัญหาหูเขาฟังแต่คนที่แง่ลบห
ูเขาคอยฟังแต่เสียงที่แง่ลบเสียงที่มีแต่ความพ่ายแพ้เขาจึงแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลยวันนี้ท่านฟังใครอยู่ในการดำเนินชีวิตท่านเลือกฟังละครโอ้ยมันน่ากลัวมันเลวร้ายมากโอ้ยมันเลวร้ายมากเราก็เลือกฟังพี่น้องเราเลือกฟังอะไรเราก็จะค่อยๆกลายเป็นแบบนั้นเราเลือกฟังแต่ความแง่ลบเราก็จะค่อยๆกลายเป็นคนแง่ลบเราเลือกฟังความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้เราก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่พ่ายแพ้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราเลือกฟังแต่คำนินทาเราชอบอยู่ในวงนินทาเราชอบอยู่ในวงที่มีการด่าบุคคลที่สามเราก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่นินทาในเวลาอีกไม่นานดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะมีชัยชนะเหนือยักษ์ตัวที่สองท่านต้องหาเสียงที่สดใหม่ท่านอาจจะต้องเป็นเหมือนอย่างเด็กน้อยดาวิดคนนี้ที่เขาไม่ฟังเสียงรอบข้างเขาไม่ฟังทหารนั่งกองทัพเขาไม่ฟังซาอูลด้วยแล้วเขาก็ไม่ฟังโกลิอัทด้วยเขาฟังใครครับเขาฟังพระเจ้าเขาฟังความจริงของพระเจ้าทำให้เขามีชัยชนะในเหตุการณ์วันนั้นข้อ23ข้อ24เนี่ยทหารกลัวมากบอกว่าเมื่อเขากำลังพูดกับพวกพี่ชายดาวิดกำลังคุยกับพี่ชายอยู่ดีๆนี่แน่ยอดทหารฟิลิสเตียชาวเมืองกัดที่ชื่อโกลิอัทออกมาจากแนวรบฟิลิสเตียกล่าวถ้อยคำท้าอย่างแต่ก่อนและดาวิดก็ได้ยินเมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นชายคนนั้นก็วิ่งหนีแล้วหวาดกลัวเขามากยังไม่ลงมืออะไรเลยแค่เห็นแค่ฟังก็วิ่งหนีแล้วนี่คือคนที่จะพ่ายแพ้พี่น้องอย่าใช้ชีวิตกับคนที่ขี้กลัวเพราะท่านจะกลายเป็นคนขี้กลัวเรารักคนขี้กลัวแต่อย่าใช้ชีวิตกับเขาเพราะท่านจะกลายเป็นคนขี้กลัวอย่าใช้ชีวิตกับคนที่ขี้ขลาดไม่กล้ายืนอยู่ในความถูกต้องไม่กล้ายืนขึ้นบนความถูกต้องในทางพระเจ้าเพราะท่านจะกลายเป็นคนที่ขี้ขลาดแบบนั้นอย่าใช้ชีวิตกับคนที่ขมขื่นใจอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านกลายเป็นคนที่ขมขื่นใจเรารักคนขมขื่นใจเรารักคนที่ขาดกลัวเรารักคนอารมณ์ฉุนเฉียวเรารักคนที่คิดแต่แง่ลบเรารักเขาแต่อย่าใช้ชีวิตร่วมกับเขาเพราะท่านจะกลายเป็นเหมือนเขาไม่ช้าและไม่นานแต่ท่านต้องการจะช่วยเขาท่านเข้าไปช่วยเขาแต่อย่าเข้าไปเพื่อจะซึมซับแล้วฟังเขาจนท่านกลายเป็นอย่างคนทหารอิสราเอลที่วิ่งหนีดีกว่าผมเคยพบกับหลายคนมากว่าตั้งใจดีมากว่าโอ้เราจะเข้าไปช่วยคนที่อยู่ในสิ่งที่ไม่ดีในสภาพแบบนั้นเราจะเข้าไปช่วยเขาปรากฏว่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไม่ออกมาแล้วพี่น้องอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดอย่าเอาตัวเข้าสู่การทดลองเราช่วยเขาแต่อย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับเขาอยู่ในการทดลองเดียวกันอยู่ในปัญหาเดียวกันจนท่านค่อยๆกลายเป็นเหมือนอย่างเขานี่คือสิ่งที่สองสิ่งแรกคือความล่าช้าสองคือความท้อใจอย่าให้ขวางท่านข้าวข้ามมันไปสิ่งที่สามคือความไม่เห็นด้วยนี่คือยักษ์ตัวที่สามที่ดาวิดต้องเผชิญและก้าวข้ามมันมีแต่คนไม่เห็นด้วยในเวลานั้นอยู่รายล้อมชีวิตของเขาซึ่งเป็นบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยซาอูลผู้เชี่ยวชาญด้านการรบบอกว่าอย่าไปเลยดาวิดเอ๋ยแกตายแน่แกเป็นไก่ KFC ให้เขาเคี้ยวเล่นแน่ทหารก็บอกไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยในเวลานั้นพี่น้องโดยธรรมชาติของมนุษย์นะของเราทุกคนผมก็เป็นพี่น้องก็เป็นเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนชอบเราพี่น้องว่าจริงไหมครับเราอยากให้คนเห็นด้วยกับเราเราอยากให้คนนั้นยอมรับสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เรามีความฝันใฝ่ในอนาคตแต่มันเป็นไปไม่ได้จริงในโลกความเป็นจริงจะมีคนไม่เห็นด้วยกับความฝันของท่านจะมีคนดูหมิ่นเหยียดหยามและไม่เห็นด้วยเลยกับความปรารถนาและเป้าหมายในชีวิตของท่านบางคนจะสงสัยในความตั้งใจของท่านด้วยอย่างพี่ชายของดาวิดเขาสงสัยในแรงจูงใจของดาวิดแล้วก็ดูหมิ่นเยาะเย้ยด้วยบทที่17ข้อ28ถึงข้อ29บอกว่าเอลีอับพี่ชายหัวปีได้ยินดาวิดพูดกับพวกผู้ชายเอลีอับก็โกรธดาวิดแล้วกล่าวว่าเจ้าลงมาทำไมเจ้าทิ้งแกะไม่กี่ตัวที่ถือลักดานไว้กับใครข้าเองรู้ถึงความอวดดีของเจ้าแล้วความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดูสงครามนี่คือพี่ชายของดาวิดดูหมิ่นเยาะเย้ยเหยียดหยามเข้าใจผิดดาวิดจึงตอบว่าตอนนี้ข้าได้ทำอะไรลงไปแล้วหรือ
ถามเท่านั้นไม่ใช่หรือนี่คือสภาพของดาวิดที่คนนั้นเข้าใจเขาผิดไม่เห็นด้วยกับเขาดาวิดถามทหารว่ากลัวทำไมกลัวมันทำไมจะไปกลัวทำไมแต่พี่ชายนั้นเข้าใจผิดนึกว่าดาวิดนั้นอวดดีแล้วก็มาเพียงแค่แรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องนี่คือบทสนทนาของพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันบางทีเราก็เจอเหตุการณ์นี้บ้างใช่ไหมว่าแม้คนที่เป็นพี่น้องเราเองก็ยังเข้าใจเราผิดในหลายๆครั้งแน่นอนพระเจ้าไม่ได้ให้เราเกลียดชังเขาดาวิดเองก็ไม่ได้แสดงอาการเกลียดชังพี่ชายแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าบางครั้งคนที่คลานตามกันมาใกล้ชิดที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่เข้าใจเราผิดง่ายที่สุดด้วยเช่นเดียวกันเขาอาจจะมีความหวังดีกับชีวิตของเราเขาอาจจะนึกว่าเขารู้จักเรามากกว่าตัวเราเองซะอีกเขาจึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราเป็นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ว่าใครจะไม่เห็นด้วยกับชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเห็นด้วยกับชีวิตของท่านและท่านอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องก็ดีใจได้ว่าท่านมีคนที่เห็นด้วยที่ใหญ่มากคือพระเจ้าเห็นไหมครับแม้แต่พระเยซูคริสต์ลองดูในเหตุการณ์ชีวิตจริงของพระเยซูพระเยซูเกิดมาในครอบครัวของโยเซฟและนางมารีเกิดขึ้นมาอย่างอัศจรรย์เป็นพี่คนโตที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ไม่ผ่านการเพศสัมพันธ์ของโยเซฟและนางมารีเกิดมาอย่างอัศจรรย์และในพระคัมภีร์บันทึกไว้ให้เราเห็นว่าในเวลาต่อมาโยเซฟและนางมารีมีลูกอีกหลายคนพระเยซูมีน้องมากมายและเป็นที่น่าสังเกตและน่าสนใจมากว่าในบรรดาแม่และน้องไม่มีใครที่มาเดินติดตามพระเยซูเลยจนกระทั่งพระเยซูถูกตรึงตายแล้วฟื้นขึ้นมาซะก่อนบรรดาพี่น้องของพระเยซูไม่ได้มีความเชื่อใจหรือไม่ได้มีความเคารพในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเราอาจจะนึกจินตนาการเหตุการณ์ที่น้องชายมีพี่ชายที่ทำอะไรก็ถูกไปหมดเลยเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้ามีพี่ชายที่เก่งทุกเรื่องรู้ทุกอย่างทำอะไรก็ถูกไปหมดและนางมารีก็รู้ว่าพระเยซูไม่ใช่เด็กธรรมดาเมื่อทะเลาะ กันนางมารีคงบอกว่ายอมพี่ชายไปเถอะคิดในใจนี่มันพระเจ้านะน้องยอมไปเถอะอย่าไปหือกับพระเยซูเลยน้องๆ อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหพี่ชายอะไรก็ถูกไปหมดเลยเคยมีความรู้สึกนี้ไหมครับทะเลาะ กันเมื่อไหร่นะแม่บอกพี่ชายถูกตลอดเลยนี่อาจจะเป็นอารมณ์ของน้องชายน้องๆของพระเยซูแน่นอนพระเยซูถูกทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าด้วยแต่นี่คือบรรยากาศที่บรรดา น้องๆของพระเยซูก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้ยอมรับพันธกิจของพระเยซูจนพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายบรรดา น้องๆจึงเริ่มมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เดินติดตามพระเยซูจนตลอดชีวิตของเขาพี่น้องอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันว่าหลายคนในชีวิตของท่านรอบตัวท่านอาจจะมีคนในครอบครัวพ่อแม่น้องพี่น้องเพื่อนของท่านเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยในเป้าหมายชีวิตของท่านอาจจะแอบนึกขำในใจนึกดูหมิ่นเหยียดหยามอยู่ในใจแต่พี่น้องอยากให้เป้าหมายชีวิตของท่านเล็กหรือใหญ่ตามความรู้สึกของคนรอบข้างท่านแต่จงให้เป้าหมายชีวิตของท่านนั้นไปตามพระเจ้าที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตของท่านเห็นไหมครับให้เป้าหมายชีวิตของท่านนั้นมีขนาดเท่ากับสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบไว้ในชีวิตของท่านอย่าให้ความเห็นของคนรอบข้างของมนุษย์ที่ล้วนจะมีความจำกัดมากำหนดเป้าหมายกำหนดเส้นทางในชีวิตของท่านเห็นไหมครับแน่นอนเมื่อถ้าท่านมีเป้าหมายที่ใหญ่อาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจอาจจะมีบางคนที่เข้าใจผิดแล้วก็ดูหมิ่นและอาจจะเยาะเย้ยอยู่ในใจแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญตราบที่ท่านมีความมั่นใจว่าเป้าหมายนั้นคือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงให้ชื่อของท่านผมได้ยินหลายคำพยานจากหลายคนว่าเขามีความฝันต้องการทำพันธกิจบางอย่างเพื่อพระเจ้าแล้วผมก็นึกขอบคุณพระเจ้าในใจแม้บางทีผมก็ไม่เห็นด้วยในบางครั้งว่าเขาจะทำได้หรอแต่ในมุมหนึ่งผมก็ต้องบอกว่าถ้าพระเจ้าจะทรงใช้เขานั่นคือความเชื่อของเขานั่นคือการทรงเรียกของชื่อของเขาหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือหนุนใจเขาอย่าดับความเชื่อของเขาและพาเขาส่งเขาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางการทรงเรียกในชื่อของเขาเห็นไหมครับงั้นถ้าพระเจ้ามาพูดกับท่านอย่าขัดขวางตัวท่านเองอย่าให้ยักษ์ของความไม่เห็นด้วยของตัวท่านคนรอบข้าง
ทำให้ท่านต้องหยุดลงและไม่ก้าวเดินไปข้างหน้าสิ่งที่สี่ยักษ์ตัวที่สี่คือความสงสัยเราเห็นสิ่งแรกตัวแรกคือความล่าช้าต่อมาคือความท้อใจและความไม่เห็นด้วยและลงท้ายเรื่องความสงสัยครอบครัวของดาวิดล้วนสงสัยในตัวดาวิดกษัตริย์ซาอูลผู้ช่ำชองในสงครามล้วนสงสัยในความสามารถของดาวิดบทที่17ข้อ32บอกว่าดาวิดก็ทูลซาอูลซาอูลเลยเดินไปพบและนี่คือสิ่งที่ดาวิดทูลกับซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของใครฟอไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้ซาอูลได้ฟังคำของเด็กน้อยคนหนึ่งที่พูดมาอย่างที่ไม่มีคนในกองทัพสักคนกล้าพูดเห็นว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างความเชื่อและความอวดดีหลายคนมองได้ว่าอวดดีพี่ชายมองดาวิดโอ้โหมันอวดดีจริงๆเด็กคนนี้ซาอูลอาจจะมองในใจว่าโอ้โหเด็กคนนี้มันมาจากไหนเนี่ยเพี้ยนป่ะเนี่ยทำไมอดดีจริงๆเลยถ้าไม่อดดีก็บ้าไม่บ้าก็อาจจะเพ้อนี่คือความรู้สึกสงสัยเกิดคำถามในใจที่เมื่อมองดูที่ดาวิดแต่ดาวิดนั้นเขาไม่ได้มีความอดดีเขามีความเชื่อในพระเจ้าซาอูลบอกในข้อ33บอกว่าและซาอูลตรัสกับดาวิดว่าเจ้าไม่สามารถไปต้านคนฟิลิสเตียคนนี้เพื่อสู้รบกับเขาเพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มและชายคนนี้ก็ชำนาญศึกตั้งแต่หนุ่มๆแล้วซาอูลก็ตอบได้ว่าไงครับอย่ามาล้อเล่นนะไอ้เด็กเมื่อวันมะรืนนู้นไม่ใช่แค่วันซืนไอ้เด็กเมื่อเดือนที่แล้วไม่มีทางสู้ได้หรอกโตกระเปี๊ยกเดียวบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดสงสัยในดาวิดแต่ดาวิดสงสัยตัวเองไหมครับไม่เขามีความมั่นใจในพระเจ้าที่อยู่กับชีวิตของเขาพี่น้องเคยอยู่ในความสงสัยไหมครับท่านนั่งมองหน้าในกระจกสงสัยเราจะทำได้เหรอเราเคยเรียนมาได้เกรดจุด 0.8 ไม่ถึง1ดีเราก็เราจะทำได้เหรอเราจะดีขึ้นได้เหรอในการเรียนพระเจ้าจะสามารถทำได้ถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าเองไหมครับเราเห็นครอบครัวของเรามีปัญหาแล้วเรานั่งดูตัวเองเราจะทำได้เหรอในการแก้ปัญหาในครอบครัวของเราเราจะทำได้เหรอในการแก้ปัญหาธุรกิจของเราเราจะทำได้เหรอในการที่จะพาคนหรือคนมารู้จักกับพระเจ้าอย่าให้ความสงสัยมาเป็นกลายเป็นยักษ์ที่ขวางทางชีวิตของท่านดาวิดนั้นผ่านยักษ์ทั้ง4ตัวมาได้เขามีวิธีในการล้มยักษ์ในชีวิตของเขาซึ่งผมอยากจะสรุปให้กับพี่น้องในช่วงท้ายนี้วิธีล้มยักษ์ของดาวิดและอยากจะให้ท่านได้เรียนรู้ไว้เพื่อท่านจะล้มยักษ์ในตัวท่านด้วยเองไหมครับจะไม่มียักษ์ตัวไหนขวางท่านได้อีกต่อไปในการเดินกับพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการทำพันธกิจของพระเจ้าวิธีที่หนึ่งที่ดาวิดใช้คือเขาระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีในอดีตเขาระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีในอดีตแน่นอนเขากำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่รุนแรงและร้ายกาจแต่ดาวิดนั้นบอกกับซาอูลว่าข้าพระบาทนั้นเคยพระเจ้าเคยช่วยให้สู้กับหมีสู้กับสิงมาแล้วบทที่17ข้อ36บอกว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงโตและหมีนั่นมาแล้วคนฟิลิสเตียพูดไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดาวิดมองกลับไปในเหตุการณ์ในอดีตว่าพระเจ้าเคยช่วยมาแล้วและในเหตุการณ์นี้พระเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละก็จะช่วยเขาอีกอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นพี่น้องลองมองย้อนกลับไปชีวิตของท่านสิครับว่าท่านมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยท่านมาแล้วกี่ครั้งในชีวิตลองมองย้อนกลับไปเมื่อท่านต้องเผชิญหน้ากับยักษ์ที่ขวางทางเผชิญหน้าความสงสัยเผชิญหน้าความท้อใจเผชิญหน้าความไม่เห็นด้วยเผชิญหน้าความรู้สึกถูกเหมือนถูกฉุดรั้งความไม่พร้อมความจำกัดท่านลองมองนิ่งๆแล้วหันหลังกลับไปดูซิพระเจ้าเคยช่วยท่านมามากมายขนาดไหนและพระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเองไหมครับพระองค์เป็นพระเจ้าของวันนี้และอะไรครับวันนี้และสืบไปเป็นนิดของเมื่อวานของวันนี้และของวันพรุ่งนี้ด้วยพี่น้องยังจำร้องเพลงเก่าแก่นี้ได้ไหมที่บอกว่านับพระพรของท่านดูทีละอันนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูทีละอัน
รับพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานลองเอาไปร้องดูที่บ้านรับพระพรเวลาท่านท้อท่านทำยังไงนับดูสิโอ้โหพระเจ้าเคยช่วยเรามาแล้วทำได้เวลาต้องเผชิญกับอุปสรรคกับการงานที่ท้าทายโปรเจกต์ใหญ่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่การเข้าไปแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มันยากเริ่มจากการมองกลับไปดูพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านเห็นไหมครับสิ่งที่สองที่ดาวิดนั้นทำคือเขาใช้เครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้เขาใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ในการลงมือทำให้ไปตามความฝันและไปตามการทรงเรียกนั้นอย่าเป็นคนที่เอาแต่รอคอยหรือพยายามไขว่คว้าสิ่งที่เราไม่มีหรือมีอย่างจำกัดอย่าเป็นคนที่บอกว่าเอาแต่พูดว่าเงินไม่พอหรอกทำไม่ได้การศึกษาไม่สูงเรียนไม่จบโอกาสไม่มีเป็นคนด้อยโอกาสไม่รู้จักใครคอนเน็กชันใหม่พอเวลาไม่มีเวลาไม่มีเลยทั้งที่จริงๆแล้วมีเท่ากันทุกคนนะแต่บอกเรามันเวลาไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนู้นจำกัดสิ่งนู้นจำกัดสิ่งนี้ถ้าได้แบบนี้ก่อนถึงจะทำได้ถ้าได้แบบนู้นก่อนถึงจะสามารถเริ่มต้นได้อย่าให้เรากลายเป็นคนที่คิดแบบนั้นจงหยุดคิดแบบนั้นแล้วเริ่มต้นใช้สิ่งที่มีอยู่ในมือในเวลานี้เอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสพระองค์ทรงถามว่าเจ้ามีอะไรในมือพระเจ้าไม่ได้บอกโมเสสไปหามาอีกร้อยอย่างแล้วค่อยมาหาเราอีกรอบหนึ่งผมมีอะไรในมือมีไม้เท้าพระเจ้าพูดตอบว่าไงลุยเลย ลุยเลยไปหาฟาโรเลยไปเลยลุยเลย พระเจ้าไม่ได้บอกโอ้เจ้าต้องไปเตรียมสรรพกำลังมาก่อนนะ4 5 6 7 8 9 10ประการไปเตรียมกองทัพไปทั้งนู้นนี่ก่อนนะแล้วค่อยเริ่มต้นไม่พระเจ้าบอกว่าเริ่มเลยเพราะสิ่งที่เจ้ามีมันไม่ใช่เป็นไม้เท้ามันคือพระเจ้าต่างหากพระองค์ต้องการให้เราใช้สิ่งที่เรามีในมือเพื่อต้องการจะบอกให้เรารู้ว่ามันเพียงพอถ้าเรามีพระเจ้าท่านจะขาดแคลนขนาดไหนมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพระเจ้าเพราะพระองค์สามารถให้ท่านได้อย่างไม่จำกัดงั้นอย่าให้เราเป็นคนมัวแต่มองความจำกัดมองสิ่งที่เราไม่มีหรือรอคอยสิ่งที่เรารอให้มีในอนาคตแล้วเราไม่ได้เริ่มลงมือทำดาวิดไปพบกับซาอูลซาอูลบอกให้ดาวิดใส่เสื้อเกราะบทที่17ข้อ38ข้อ40ว่าแล้วซาอูลก็ทรงแต่งดาวิดด้วยเครื่องทรงของพระองค์โอ้โหยกให้นะพี่น้องคิดดูนะซาอูลนี่อาจจะหมดหนทางแล้วล่ะจนตรอกแล้วเอาว่าเด็กไหนมาก็ให้หมดเลยเอาชุดเกราะของกษัตริย์ใส่ดาวิดไม่ธรรมดาจริงๆทรงสวมหมวกทองสำริดบนศีรษะของเขาและทรงสวมเสื้อเกราะให้ด้วยบอกว่าเอาเลยเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วลุย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 และดาวิดก็คาดดาบทับเครื่องอาวุธและพยายามเดินเพราะเขาไม่ชินและดาวิดจึงทูลว่าข้าพระบาทไม่สามารถสวมเครื่องเหล่านี้ออกไปได้เพราะว่าข้าพระบาทไม่ชินเลยปลดออกแล้วบอกว่าแล้วจึงถือไม้เท้าไว้ในมือแล้วเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5ก้อนจึงใส่ในย่ามผู้เลี้ยงแกะแล้วเอาแล้วในถุงแล้วถือมือถือสลิงอยู่แล้วเขาก็เดินเข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียดาวิดเลือกสลิงเลือกใส่ชุดที่ตัวเองถนัดและไม่ได้ต้องการอาวุธไม่ได้ต้องการเสื้อเกราะของกษัตริย์ซาอูลพี่น้องหลายครั้งเมื่อเราต้องการเดินไปตามความฝันของเราเนี่ยบางครั้งอาจจะมีคนที่หวังดีพยายามยัดเยียดประสบการณ์ของเขาให้กับตัวท่านว่าเฮ้ยพี่เคยทำอย่างนี้มาแล้วทำตามพี่เลยทำตามพี่สิผมเคยทำนี้มาแล้วสำเร็จคุณทำตามผมอาจจะมีคนพยายามหวังดีเพื่อจะนำแพ็กเกจของเขาที่เขาเคยทำมาก่อนในอดีตแล้วจับมายัดใส่ชีวิตของเราอาจจะมีเหมือนอย่างนี้ก็ได้เหมือนซาอูลพยายามบอกว่าเอาชุดของซาอูลใส่ให้ดาวิดแต่พี่น้องพระเจ้าทรงไม่ได้สร้างท่านแบบนั้นเห็นไหมครับพระเจ้าไม่ต้องการท่านเป็นเรียนแบบใครพระองค์ต้องการให้ท่านเป็นตัวของท่านเองอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างท่านท่านอาจจะมีแค่ชุดคนเลี้ยงแกะขาดมีหินอยู่ไม่กี่ก้อนกับมีสลิงแต่นั่นเพียงพอท่านนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ท่านในชีวิตและมันเพียงพอเมื่อท่านบวกกับพระเจ้าท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนงั้นอย่าเรียนแบบใครเองไหมครับอย่านั่งมองดูโอ้โหทำไมเราไม่สวยอย่างเขาบ้างนะเราจะได้ทำงานสำเร็จอย่างแน่นอนทำไมเราไม่เรียนเก่งทำไมเราไม่เรียนอย่างนี้บ้างนะอย่าเปรียบเทียบกับใครทำไมเราไม่รวยเราไม่สวยทำไมเราไม่เก่งทำไมเราไม่ยุ่งยิ่งอย่าเปรียบเทียบพระเจ้าไม่ได้ให้ท่านมาเปรียบเทียบ
ดาวิดไม่สนใจเลยครับใครแต่งตัวยังไงไม่สนฉันไปในความเป็นตัวของฉันฉันถนัดแบบนี้ฉันลุยเลยเพราะมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่แล้วพี่น้องบางทีเราพยายามที่จะเรียนแบบพยายามทำตามใจคนอื่นจนเราพลาดในแผนการนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านนั้นไม่ใช่ตัวของท่านอย่าฝืนในการเป็นคนอื่นจงเป็นตัวของท่านอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งท่านไว้และทรงสร้างท่านทรงปั้นท่านทรงให้นิมิตให้พันธกิจให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านแล้วปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่4บอกว่าผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ใดมัวจ้องเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวเคยเห็นคนนั่งอยู่เฉยๆไหมครับแล้วไม่ทำอะไรเลยนั่งมองลมนั่งมองเมฆนั่งดูจังหวะนั่งดูเชิงรอจังหวะก่อนเดี๋ยวทำแน่เดี๋ยวรอนิดนึงดูเชิงก่อนดูจังหวะก่อนดูไปดูมาเกิดอะไรขึ้นหมดเวลาเปลี่ยนฤดูแล้วปัญญาอาจารย์ชอบพูดฤดูใช่ไหมเปลี่ยนฤดูแล้วหมดเวลาทำนาแล้วมัวแต่จ้องๆมองๆแต่จ้องๆเสียเวลาไปกับชีวิตแบบนั้นงั้นขอให้เราเป็นคนที่ลงมือทำเห็นไหมครับอย่ามัวรอความสมบูรณ์แบบมันไม่มีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่ามองอย่ารอให้ทุกอย่างมันพร้อม 100% อย่ารอให้คิดจักเราเต็มทุกอนูนิ้วแล้วเราค่อยย้ายมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเดินไปอย่างที่เราพระเจ้าทรงมอบหมายให้เราไว้อย่าโมแต่นั่งรอลงมือทำถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใน50วันที่ผ่านมาและในอนาคตของท่านชีวิตของท่านนะครับอย่าเป็นคนที่นั่งรอนั่งมองนั่งรอรอโอกาสรอโอกาสดูจังหวะดูจังหวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอนิดนึงนิดนึงสุดท้ายมาท่านจะอยู่ท้ายสุดแล้วก็ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านเลยเห็นไหมครับงั้นจงใช้สิ่งที่พระเจ้าให้ในชีวิตท่านมี1บาทใช้1บาทให้เกิดผลมีเวลาอยู่แค่นี้ใช้เวลานี้ในการประกาศข่าวประเสริฐให้เกิดผลอย่าอ้างว่าโอ้เราไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาเลยเราประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้ไม่จริงทุกคนมีเวลาเท่ากันอยู่ที่เราจะใช้เพื่ออะไรต่างหากบางคนนั่งรถเมล์บอกว่าโอ้ขอให้มีรถขับก่อนเราจะเริ่มต้นเราใช้ไปอย่างเข้มแข็งเลยไปเลยไม่ได้บางคนมีรถขับแย่กว่าเดิมอีกเพราะรถติดอยู่บนถนนนั่งมอเตอร์ไซค์ดีกว่าอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้งั้นอย่าไปรออย่ารอทรัพยากรทุกอย่างเห็นไหมนะครับลงมือทำนะครับสิ่งแรกคือนับพระพรในอดีตสิ่งที่สองลงมือทำจากสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่สามคือการรับกำลังจากพระเจ้ารับกำลังจากพระเจ้าดาวิดนั้นเขากล้าเผชิญหน้ายักษ์ทั้งที่คนอื่นกลัวหมดเลยเพราะว่าเขานั้นรับกำลังจากพระเจ้าเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทำภารกิจนี้เพื่อตัวเองจะได้รับเกียรติแต่เขาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและในชีวิตของเขาเมื่อเวลาผ่านไปเขาเป็นคนรับกำลังจากพระเจ้าอยู่เสมอบทที่30ข้อที่6เป็นเหตุการณ์เมื่อเลยเวลามาเขาเป็นกษัตริย์แล้วดาวิดทุกข์ใจและมีปัญหาหลายอย่างพระคัมภีร์ว่าแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้าของท่านเห็นต้องเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับท่านเผชิญปัญหามากมายเผชิญความท้อใจเผชิญอุปสรรคทั้งร่างกายเจ็บป่วยจิตใจบาดเจ็บสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยท่านมีปัญหาเยอะแต่ท่านมีกำลังขึ้นในพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องการมีกำลังขึ้นในพระเจ้าเนี่ยแตกต่างจากการมีคนมองแง่บวกนะครับการมองแง่บวกคือการเราใช้กำลังของตัวเราเองเราใช้พลังความคิดของเรา ในการจำกัดจัดแจงความคิดให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายเหตุการณ์ในหลายครั้งเราจะเจอในสถานการณ์ที่มันตกต่ำจนเราไม่มีแรงจะไปคิดในทางบวกแต่การรับกำลังจากพระเจ้าคือการพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคือการพึ่งพาพระเจ้าซึ่งมันแตกต่างกันมากทีเดียวระหว่างการมองแง่บวกกับการพึ่งพากำลังในพระเจ้าการพึ่งพากำลังในพระเจ้านั้นจะช่วยให้เราแม้ในสถานการณ์ที่ลบสุดๆแม้ในสถานการณ์เหมือนอย่างดาวิดที่มีทั้งไม่เห็นด้วยไม่ชอใจสงสัยจำกัดทุกอย่างแต่เขาเลือกที่จะพึ่งพากำลังในพระเจ้าเขาจึงสามารถที่จะผ่านทุกปัญหามาได้และสิ่งที่4สุดท้ายคือดาวิดนั้นเขาคาดหวังการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าดาวิดนั้นคาดหวังการช่วยเหลือจากพระเจ้าดาวิดนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นนักเขี้ยงสลิงมือหนึ่งและเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะเขี้ยงไปถึงจุดที่โกลิอัทจะตายได้แต่เขาก็มีท่าทีที่ดีมากคือเ
ขาไม่ได้ต้องการทำเพื่อถวายเกียรติแด่ตัวเองเขาไม่ได้ต้องการทำเพื่อจะกลายเป็นนักรบขวัญใจของกองทัพในเวลานั้นแต่เขามีแรงจูงใจที่ต้องการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในบทที่17ข้อ45ถึงข้อ47พูดดีมากบอกว่าดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียก็คือโกลิอัทบอกว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกสัตว์แต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายดาวิดมาในนามพระเจ้าเลยบอกว่าและในวันนี้พระยาเวจะทรงมอบท่านไว้ในมือของข้าและข้าจะฆ่าท่านตัดศีรษะของท่านในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่าเพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งในอิสราเอลและชุมนุมชนทั้งสิ้นจะทราบว่าพระยาเวไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระยาเวพระองค์จะทรงมอบพวกท่านไว้ในมือของพวกเรานี่คือท่าทีของดาวิดเขารู้ว่าเขาไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าผมเชื่อว่าในเวลานั้นคงมีอุปสรรคหลายอย่างแต่เขารู้ว่าโดยการพึ่งพาพระเจ้าโดยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าทุกสิ่งนั้นก็เป็นไปได้แล้วเราก็เห็นในเหตุการณ์ในข้อในบทที่17ที่เราอ่านมาตอนแรกเริ่มว่าดาวิดนั้นก็ประสบชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่และในเวลาต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นกษัตริย์ดาวิดผู้ที่โดดเด่นที่สุดในพระคัมภีร์และกลายเป็นบุคคลที่ต้องถูกกล่าวอ้างเสมอเมื่อพูดถึงคนของพระเจ้าเมื่อพูดถึงคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาเผชิญปัญหาเยอะแยะมากมายและทำความผิดมาหลายอย่างแต่เพราะเขามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่เสมอมาเขาจึงสามารถผ่านทุกอุปสรรคปัญหาไปได้พี่น้องวันนี้เช่นเดียวกันว่าท่านอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ท่านเผชิญอยู่ทุกคนต่างมีโจทย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอาจจะมีหลายอย่างที่ไม่ได้ต้องเผชิญปัญหาแต่ท่านก็จะมีบางอย่างที่ท่านก็สบายกว่าหลายคนเหมือนกันและเช่นเดียวกันท่านก็จะมีบางอย่างที่ท่านลำบากกว่าหลายคนต้องต่อสู้มากกว่าอีกหลายคนทุกคนจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือท่านมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเห็นไหมครับขอให้วันนี้ท่านได้ตระหนักเหมือนอย่างดาวิดว่าท่านไม่ได้ต่อสู้โดยกำลังของท่านแต่ท่านต่อสู้โดยกำลังที่มาจากพระเจ้าขอให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเห็นการพลิกฟื้นในครอบครัวของท่านเห็นการพลิกฟื้นในหน้าที่การงานในการเรียนของท่านในงานรับใช้ของท่านเพราะว่าพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างคนที่เดินติดตามพระองค์อย่างแน่นอนให้เราตั้งใจอธิษฐานนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องจะใช้เวลานี้ที่อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าอธิษฐานถึงสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอยู่เป้าหมายในชีวิตของท่านที่มันดูใหญ่โตจนคนหลายคนมีแต่ความสงสัยนิมิตที่พระเจ้าทรงเรียกท่านภาระใจในพันธกิจของพระเจ้าที่มีในชีวิตของท่านที่มันดูยิ่งใหญ่จนท่านเองหลายครั้งก็ยังนึกสงสัยและไม่มั่นใจไม่ว่าท่านจะมาด้วยความรู้สึกของแบกปัญหาหนักอยู่ในชีวิตหรือมาด้วยความรู้สึกที่มีนิมิตที่มันท้าทายใจท่านอยู่ตลอดเวลาในเช้าวันนี้ให้เราได้เข้ามาด้วยท่าทีที่ซีโรราบต่อพระเจ้าท่าทีที่ขอพระเจ้าเป็นกำลังของชีวิตของท่านขอพระเจ้าทรงเป็นผู้นำก้าวย่างเท้าท่านทีละก้าวทีละก้าวบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงนำชีวิตของท่านสิครับเหมือนอย่างดาวิดให้พระเจ้าทรงนำท่านจูงมือท่านพาท่านเดินในหุบเขาเงามัจจุราชพาท่านเดินผ่านทุกอุปสรรคปัญหาไปได้อย่างดีคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาพระเยซูพระองค์จะทำให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขคนที่มีภาระปัญหาในชีวิตพึ่งพาในพระเจ้าจนท่านสามารถพูดอย่างเปาโลได้ว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงนำท่านให้ผ่านอุปสรรคทั้งปวงผ่านหุบเขาทุกหุบเขาผ่านยักษ์ทุกตัวที่ขวางหน้าท่านฮาเลลูยาเอเมนเอเมนฮาเลลูยาให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันครับให้บทเพลงนี้ได้
เป็นกำลังในชีวิตของท่านให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของท่านเป็นเหมือนอย่างดาวิดที่เขาได้พรรณนาในถ้อยคำของเขาในพระธรรมสดุดีว่าเขารู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่ออย่างแท้จริงและเขาไม่เคยทิ้งหรือปล่อยมือจากพระเจ้าเลยเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเราเอเมนพระเจ้านำก้าวไปสนอะไรนำเราไปในทางชอบธรรมเพื่อพระนามพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ลองในคำอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งครับด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าทรงให้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านให้พระเจ้าทรงนำท่านในทุกย่างก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาทุกอย่างในชีวิตของท่านเอเมนนำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเราให้พระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้านำเราทุกก้าวเดินเอเมนขอพระเจ้าทรงนำเราเถอะขอพระเจ้าทรงนำเราเอเมนใช่แล้วพระเจ้าเรามีเพียงพอเพื่อทำพระราชกิจของพระเจ้าเอเมนทางชอบธรรมเพื่อพระนามพระองค์พระเจ้าพระเจ้าทรงโอบกอดชีวิตของท่านให้อ้อมแขนพระเจ้าได้อุ้มชูชีวิตของท่านให้ทุกภาระปัญหาจะรับการแก้ไขในพระเจ้าให้ทุกภาระปัญหาพระเจ้าทรงช่วยท่านเอเมนทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจะทรงนำเราและความดีงามและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัย
พระเจ้าบอกพระเจ้าว่าชีวิตของท่านขออยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านและผมเชื่ออย่างแท้อย่างจริงอย่างแท้จริงว่าเมื่อท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านจะมีแต่ความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้าท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและสูงขึ้นแต่ทางเดียวรออยู่เบื้องหน้าท่านจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคปัญหาไปได้โดยพระเจ้าทรงเสริมกำลังชีวิตของท่านขอเพียงแต่ท่านปรารถนาด้วยความจริงใจวันนี้ว่าขออยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงนำย่างก้าวเท้าชีวิตของท่านพี่น้องที่มีครอบครัวจับมือสามีภรรยาของท่านและบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงนำครอบครัวของท่านสิครับขอพระเจ้าทรงครอบครองครอบครัวของท่านขอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ที่สุดในครอบครัวของท่านขอพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะดูแลครอบครัวของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านดูแลลูกของท่านดูแลภรรยาของท่านดูแลสามีของท่านท่านรักให้พระเจ้าทรงกระทำการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาฮาเลลูยาพี่น้องที่ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของท่านสิครับว่าขอพระเจ้าทรงนำท่านให้ได้รับความรักของพระเจ้าโดยท่านเป็นเหตุในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐท่านอาจจะถูกปฏิเสธจากพี่น้องถูกดูหมิ่นเยาะเย้ยในความเชื่อจากพ่อแม่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญสำคัญคือท่านเองรักเขาหรือเปล่าอยากนำความรอดไปสู่เขาหรือเปล่าถ้าท่านปรารถนาเช่นนั้นบอกพระเจ้าสิครับว่าขอพระเจ้าทรงใช้ท่านไม่ว่าพี่ของท่านน้องของท่านพ่อแม่ของท่านญาติของท่านจะพูดอย่างไรก็ตามเขาพูดเพราะเขายังไม่รู้จักพระเจ้าแต่ท่านรู้จักพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยท่านมีพระปัญญาจากพระเจ้าในการกล่าวถ้อยคำกล่าวคำพยานชีวิตกล่าวคำที่จะหนุนใจเขาและพาเขามารู้จักความรักของพระองค์ฮาเลลูยาพี่น้องที่มีปัญหาในการงานในเวลานี้ครับท่านอาจจะมีความตึงเครียดในอาชีพของท่านมีความตึงเครียดในธุรกิจของท่านท่านอาจเผชิญกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่ขวางหน้าที่การงานของท่านท่านรู้สึกมันเป็นเหมือนยักษ์โกลิอัทที่เกินกำลังท่านท่านอาจจะหวาดกลัวในบางเวลาท่านอาจจะขาดความเชื่อในบางเวลาพี่น้องที่มีความรู้สึกเช่นนั้นยกมือขึ้นสิครับเพื่อให้วันนี้เป็นเวลาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะมาหนุนใจท่านที่พระเจ้าจะมาช่วยท่านในเวลาอันจำเป็นนี้พี่น้องนักศึกษาที่อยู่ในสภาพไม่ต่างกันถ้ารู้สึกมีการเรียนที่หนักหนารออยู่ท่านมีความตึงเครียดในบางอย่างที่รออยู่เผชิญมันอยู่อาจจะเกิดจากความสามารถที่จำกัดของท่านอาจจะเกิดจากศักยภาพที่จำกัดของท่านอาจจะเกิดจากเงินที่ไม่เพียงพอในการทำหลายอย่างในการเรียนของท่านหรือเวลาที่ไม่เพียงพอหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยไม่ว่าอะไรก็ตามยกมือท่านขึ้นสิครับแล้วบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์จะไว้วางใจในพระองค์พี่น้องยกมือเราขึ้นถ้ามีปัญหาเช่นนั้นว่าพระเจ้าข้าพระองค์ขอมอบปัญหานี้ในหัตถ์ของพระเจ้าและข้าพระองค์จะเชื่อพระเจ้าว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นเหมือนขนมหวานเขาจะสามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้โดยกำลังของพระเจ้าด้วยการมองที่พระเจ้าไม่ได้มองที่ปัญหาด้วยมองที่ตัวจริงไม่ได้มองที่เงาที่ใหญ่เกินจริงก็ได้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาและประการสุดท้ายพี่น้องที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในบางเรื่องท่านอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตในบางเรื่องท่านอยากจะให้พระเจ้ามาเปลี่ยนท่านในบางนิสัยในบางลักษณะชีวิตท่านต่อสู้กับยักษ์ตัวนี้มาวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าท่านอาจจะพ่ายแพ้อยู่หลายครั้งทีเดียวแต่ในวันนี้พระเจ้าต้องการจะมาหนุนใจท่านว่าขอให้ท่านได้เดินในตามแผนการพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าอย่าฟังเสียงตัวท่านเองอย่าฟังความคิดที่มาจากมารฟังพระเจ้าเชื่อในไว้วางใจในพระเจ้าและมอบถวายชีวิตแด่พระเจ้าท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนท่านยกมือขึ้นสิครับท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตในบางเรื่องท่านต่อสู้กับมันอยู่ท่านอยากจะให้พระเจ้าทรงช่วยท่านยกมือท่านขึ้นครับ
อธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงรู้จักเราทั้งหลายผู้องค์ผู้ทรงรู้จักเราดีพอพระเจ้าผู้ทรงจะเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราจะทรงทำให้สำเร็จอย่างแน่นอนข้าแต่พระเจ้าขอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันเกิดจากความเชื่ออันเกิดจากความไว้วางใจอันเกิดจากการที่เขาได้ร้องทูลพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าสิ่งที่กล่าวห้ามบนโลกจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์สิ่งที่กล่าวอนุญาตบนโลกจะถูกกล่าวอนุญาตบนสวรรค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราคือคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเชื่อคือคำอธิษฐานที่สารภาพความจริงของพระเจ้าออกมาว่าข้าพระองค์หลายเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าจะมาดูแลข้าพระองค์อย่างแน่นอนพระเจ้าจะมาจัดการข้าพระองค์อย่างแน่นอนพระองค์จะมาเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์อย่างแน่นอนข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะไม่ล่าช้าอยู่เลยพระองค์จะมาทันเวลาของพระองค์เสมอการช่วยกู้จะมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนข้าแต่พระเจ้าและการอวยพรจะมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนข้าพระองค์ขอรับไว้ด้วยความเชื่อขอรับไว้ด้วยพระสัญญาของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เอเมนพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลาที่ผ่านไปนี้ที่พระองค์ทรงพูดกับคนของพระเจ้าในบางสิ่งบางอย่างขอให้ถ้อยคำของพระองค์จะไม่จางหายไปขอให้สักขีดหนึ่งก็จะไม่ตกหล่นไปจะเกิดผลร้อยเท่าในชีวิตของเราทุกคนขอให้พระเจ้าพระเจ้าวันนี้ได้เกิดผลในชีวิตของเราทุกคนด้วยอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ